วันนี้เราจะมาซักสบายกันนะคะสบายปักเลื่อมอย่างนี้นะคะสีไม่ใสแล้วก็มีคราบเลอะๆสกปรกนะคะเราจะใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะ1ส่วนใส่ผ่านน้ำนะคะเราจะใช้วิธีการแช่นะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวไม่ทำลายสีผ้าไม่ทำลายเนื้อผ้านะคะลูกค้าซักได้ตั้งแต่เสื้อผ้าเด็กอ่อนสูตรผ้าไหมได้หมดเลยนะคะขจัดคราบดีนะคะเราจะแช่ไว้อย่างนี้ถ้าเราใช้ผงซักฟอกซักสบายอันนี้นะคะมันจะทำให้เลื่อมพวกนี้จะกลายเป็นสีดำหมดเลยเพราะว่ามันมีเคมีแรงอะค่ะถ้าเราใช้น้ำยาซักผ้าของร้านมีซักกับรีนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวมันจะช่วยให้ผ้าใสขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นด้วยนะคะลูกค้าดูสีน้ำนะคะเห็นไหมคะสบายเก็บไว้นานเอาออกมาซักนะคะเห็นไหมคะซักแช่ทิ้งไว้นี่เลยนะคะลูกค้าดูสีน้ำก่อนว่ามันเลอะมากขนาดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูนะคะว่าจะใสขึ้นไหมแล้วก็เลื่อมพวกนี้จะสวยขึ้นเหมือนเดิมไหมแล้วก็จะดำไหมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะน้ำดำมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะขอเวลาแช่ไว้สักพักนึงนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักขจัดคราบสบายนะคะเป็นสบายที่เก็บไว้แล้วที่ฝุ่นเกาะนะคะสีหมองดูสีน้ำนะคะลูกค้าสีน้ำที่เราแช่สบายทิ้งไว้นะคะเห็นไหมคะออกมาดำปี๋เลยนะคะคราบขี้ฝุ่นที่ติดที่สบายนะคะน้ำดำได้ขนาดนี้เลยนะคะสบายก็ใสขึ้นนะคะสีสวยเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเลื่อมก็ไม่ดำนะคะไม่ได้โดนพวกสารเคมีอะไรกัดมันก็จะไม่ดำเลื่อมก็ยังสวยเหมือนเดิมเงาขึ้นสวยขึ้นเลยนะคะลูกค้าสีสบายก็สวยขึ้นนะคะจากที่เราเห็นหมองๆใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะแช่ซักขจัดคราบได้นะคะสีใสขึ้นสวยขึ้นนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านที่มีซักอบรีขอแนะนำนะคะน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านที่มีซักอบรีขอบคุณค่ะ